สวัสดีค่ะสุภัทราภาสวยวันนี้จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการที่จะเข้ารักษาตัวรักษาโควิดกับโรงพยาบาลนะคะว่าควรเตรียมอะไรบ้าง 1. เตรียมตัว 2. เตรียมใจ 3. เตรียมเสื้อผ้าให้พร้อมนะคะสลับ10และ14วันโดยเฉพาะชุดชั้นในค่ะเราต้องเอามาเผื่อเลยว่าเราไม่สามารถที่จะไปซักที่ไหนได้เพราะว่าเราออกข้างนอกไม่ได้แล้วก็ข้างนอกก็เข้ามารับของไปซักให้ไม่ได้นะคะและสิ่งที่ควรเตรียมอย่างอื่นก็เช่นพวกแปรงสีฟันยาสีฟันสบู่แชมพูผมซักฟอกนะคะเผื่อเอาไว้มาซักเสื้อผ้าถ้าสำหรับบางที่ที่เขามีที่ตากให้มันก็ดีไปนะคะแต่ที่นี่ที่ตากไม่มีที่ซักไม่มีถ้าให้ดีก็เตรียมเสื้อผ้ามาให้พร้อมนะคะสำหรับ10ถึง14วันดีที่สุดค่ะเชื้อโควิดที่พัดกับลูกชายติดมาก็ไม่ได้น่ากลัวมากนะคะเป็นเหมือนการเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดนึงมีอาการเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนอาจจะมีไอมีเสมหะแค่นั้นถ้าไข้หวัดเราใช้ยาดีรักษาดีมันก็หายโควิดก็คงจะมีเชื้อมาในส่วนหนึ่งก็คุณหมอก็ให้ยาแก้โควิดมาลูกชายก็เป็นไข้อยู่2วัน3วันก็หายก็คือหายเลยค่ะแต่เรายังต้องกักตัวแล้วก็รักษากินยาของหมอที่ให้มาเกี่ยวกับโรคโควิดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะยาหมดแล้วก็กักตัวกักบริเวณครบ14วันเพื่อให้เราปลอดเชื้อจริงๆค่ะถึงจะกลับบ้านได้เพราะว่าเขาก็กลัวว่าเราจะไปแพร่เชื้อให้คนอื่นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าครบตามที่คุณหมอกำหนดแล้วมันก็ปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจทั้งเราและลูกค้าที่จะมาใช้บริการนะคะโรคโควิดไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะถ้าเกิดใครที่รู้ตัวว่าติดแล้วก็ให้รีบเข้ารักษาส่วนใครที่ยังไม่ติดก็ป้องกันตัวเองกันต่อไปนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยปลอดโรคปลอดเชื้อกันนะคะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งๆให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ